สวัสดีค่ะนี่เป็นข้าวผัดผักลูกสาวซื้อมาจากร้านอาหารไทยแต่นี่อุ่นนะคะเพราะเขาซื้อมาเมื่อคืนนี้เพิ่งอุ่นเมื่อกี้หั่นพริกเติมลงไปในนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วข้าวผัดที่ซื้อมาค่ะมันจะเลี่ยนเนี่ยพออุ่นผักเละเลยดูสิว่ามีนั่นไงกำลังจะพูดดูสิว่ามีข้าวโพดอ่อนไหมมันแปลกมากคือร้านอาหารเนี่ยเขาจะจัดผักไว้เป็นเซตเซตเซตเลยเพื่อความเร็วนะคะเพราะว่าเมืองเนี่ยลูกค้าจะเยอะดังนั้นเนี่ยผักก็จะใส่รวมกันไปไหนดูสิมีซูชินี่ไหมข้าวผัดผักอ่ะไม่น่าที่จะใส่ข้าวโพดอ่อนไม่น่าจะใส่ซูชินี่ไม่รู้มีหรือเปล่าค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินซูชินี่ถึงนี่ก็เถอะเนี่ยฮะไม่ชอบเลยใส่ผักกาดขาวยังจะอร่อยกว่าอีกฮะแครอทนี่ก็ไม่ชอบลองกินเลยนะคะนี่ไงซูชินี่เนี่ยค่ะบอกแล้วว่าจัดไว้เป็นเซตจืดสนิทจืดสนิทเลยค่ะแล้วไม่ให้น้ำปลาพริกมาด้วยนะจริงแล้วร้านอาหารไทยค่ะเขาจะมีน้ำปลาพริกค่ะใส่กล่องพริกกล่องที่ใส่น้ำพริกไว้เลยนี่ไม่มีเลยค่ะโหมันเลี่ยนจังเยอะเยอะมากเลยต้องใส่ชามนะเนี่ยค่ะเพราะใส่จานแล้วมันจะหกไม่อยากเดินอยากเดินไปหยิบเกลือจังเลยค่ะมันจืดนี่อะไรเนี่ยค่ะผักกาดขาวก็มีใช่หรือเปล่าไม่รู้อะน่าจะใช่ยังร้อนอยู่เลยค่ะโหเผ็ดพริกที่เก็บมาจากฟาร์มไม่ไหวขอไปเติมเกลือก่อนนะคะค่ะนั่นเป็นเกลือนะคะโหมันไม่ไหวมันจืดพอตักชามก็เลื่อนเนี่ยค่ะเกลือเมื่อกี้เกลือฮิมาลายันมันจืดจริงๆติดช้อนอีกต่างหากเนี่ยกันนะคะโหพริกนี่เผ็ดมากยังเหลือเต็มช่องแช่แข็งเลยค่ะพริกน่ะนี่แหละค่ะหน้าตาข้าวผัดผักของเมืองนี้เช่นเดียวกันกับเวลาลูกสาวสั่งผัดซีอิ๊วมาให้ผัดซีอิ๊วผักก็ผักเซตเนี้ยค่ะถึงได้บอกว่าทุกวันนี้เวลาลูกสาวจะสั่งผัดซีอิ๊วจะต้องบอกว่าใส่เฉพาะคะน้ากับไข่เท่านั้นดูสิข้าวโพดอ่อน
เป็นข้าวโพดข้าวโพดกระป๋องนะคะอุ้ยนั่นน่ะพริกค่ะเมื่อกี้ว่าจะเปิดขวดหัวลีกดองกินหมดไปแล้วขวดนึงฮะยังเหลืออยู่อีก3ขวดแล้วบอกไม่เปิดทำคลิปดีกว่าเป็นเกลือฮิมาลายันเนี่ยค่ะฮิมาลายันซอนอร่อยดีเกลือสีชมพูเนี่ยเขาจะเรียกพิงบางที่เรียกพิงซอนหรือไม่ก็ฮิมาลายันอุ้ยโดนพริกเผ็ดลองสิข้าวโพดเผ็ดโอ้โหพริกนี่มันเผ็ดจริงๆเม็ดเล็กๆเท่ากับก้านไม้ขีดค่ะถ้าหากเคยอุดฟันสังเกตนะคะเวลาเคี้ยวอ่ะบางครั้งมันจะดังเมื่อกี้เหมือนกันดังเอี๊ยดนี่ไงเห็ดเป็นเห็ดฟางกระป๋องค่ะยังใส่เห็ดฟางแล้วเนี่ยเห็ดฟางครับป๋องอุ้ยท้องร้องโอกโอกเลยหวานเห็ดฟางนี่อีกค่ะข้าวผัดยังใส่เห็ดมันหลังจะต้องบอกว่าถ้าสั่งข้าวผัดผักมาให้แม่ให้เขาใส่แต่คะน้ากับไข่เพราะเคยทำงานร้านอาหารนะคะทำงานอยู่ในครัวอยู่ฝ่ายแอปคืออาหารก่อนจะสั่งอาหารแอปเปอร์ไทเซอร์นะคะก็ชอบไปช่วยพ่อครัวเขาผัดเวลาฝั่งผัดมันยุ่งๆในที่สุดค่ะผัดได้เลยค่ะผัดได้พอๆกับพ่อครัวแล้วไม่แฉะแบบนี้ด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับข้าวด้วยแหละร้านอาหารไทยบางร้านเนี่ยเขาจะหุงข้าวมะลิผสมกับข้าวขาวพอข้าวออกมาฮะผัดไม่สวยเลยเมื่อกี้ดูน้องเขากินดูคลิปน้องเขากินข้าวไปหลายคนค่ะเมื่อกี้เห็นแล้วหิวเลยลุกไปอุ่นเนี่ยไปอุ่นข้าวผัดนี่ก็10 กว่าเหรียญนะคะเคี้ยวโดนพริกอีกแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาดูป้าเอ็มกินข้าวผัดไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ